สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกับอาจารย์อาคมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์มีเนื้อหาดีๆนะครับจะมานําเสนอให้กับพวกเรานะครับเป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่หนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์การเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับโดยในวันนี้นะครับหรือในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการนําวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์นั่นเองครับแน่นอนครับเราพูดถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยครูเชื่อว่าในระดับชั้นประถมนะครับเราก็เคยได้เคยได้ยินเคยเรียนรู้เร,รื่องราวเหล่านี้มาเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้มัน มั่นคงมากขึ้นแล้วก็หนักแน่นมากขึ้นนะครับรู้ลึกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผ่านการเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการทางปริศาสตร์กันนะครับโดยก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับให้นักเรียนดูภาพตรงนี้ครับนักเรียนเราเห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับภาพนี้ครับอ่าหลายคนเห็นผนังใช่ไหมครับเป็นหินใช่ไหมครับผนังบางคนบอกเป็นผนังถ้ำนะครับอ่าหลายคนบอกว่าเราเห็นหินใช่ไหมครับหรือถ้ำเห็นอะไรครับ เห็นสีใช่ไหมคบมีการวาดเขียนลงบนผนังถ้ำหรือบนลงบนแผ่นหินใช่ไหมครับมีรูปอะไรบ้างครับนักเรียนลองลองลองดูนะครับอ่มีรูปอะไรบ้างเอ่ยมีรูปโอ้เหมือนปลาใช่ไหมครับแล้วก็มีขาด้วยใช่ไหมอ่มีรูปเหมือนคนใช่ไหมครับหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็มีอ่มีเหมือนสายไฟใช่ไหมครับระยงระยางเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเส้นๆนะครับ แน่นอนครับภาพที่เห็นคือสิ่งใดครับนักเรียนมีใครตอบได้บ้างครับมันคือการเขียนบนผนังถ้ำนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันคือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าเราจะอธิบายตามหลักวิชาการเนี่ยภาพที่เราเห็นนะครับคือผาแต้มนั่นเองนะครับผาแต้มเป็น ภาพเขียนบนผนังถ้ำนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับมันเป็นภาพที่พูดถึงเรื่องของการลงรายละเอียดข้อมูลนะหรือการเพนติงนะครับหรือการวาดภาพลงไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับคำถามต่อมาครูก็ถามว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าประวัติศาสตร์อย่างไรแน่นอนครับเป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับเราเคยได้ยินคํานี้มาจนคุ้นหูแล้ว จนชินตานะครับเห็นกันมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าประวัติศาสตร์คืออะไรครับประวัติศาสตร์คืออะไรนะครับนักเรียนประวัติศาสตร์คือเรื่องราวถูกไหมหรือเหตุการณ์ใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นมาหรือยังครับอ่าเกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเนาะอาจจะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อไปในอนาคตได้ซ้ํานะครับสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะครับคําถามต่อมานะครับนักเรียน หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์ครับหลายคนตอบมาน่าสนใจมากนะครับหลักฐานทางประวัติศาตร์เป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาประวัติศาสรหรือเป็นสิ่งที่ยืนยันใช่ไหมครับ ในเหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงประวัติศาสตร์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลเนาะที่เราเรียกกันว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับพร้อมแล้วเราเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเรียนกันทั้งหมดทั้งมวลเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคําว่าประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณครูถามเราไปแล้วว่าประวัติศาสตร์คืออะไรใช่ไหม ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์นะครับหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็มีหลักฐานยืนยนันแล้วก็ตรวจสอบได้สิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะครับสิ่งใดที่ไม่มีเหตุการณ์หรือหลักฐานยืนยันนะครับหรือไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยอาจจะถูกลืมเลือนไปเนาะไม่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องราวที่ผ่านขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปน,นั่นเองแต่ด้ก็ตามที่มีเกิดการยืนยนันการ บันทึกหลักฐานต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเชิงวัตถุหรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับตัวหนังสือต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นประวัตินะครับต่อเลยนะครับทีนี้เพื่อเราเข้าใจควาว่าประวัติศาสตร์แล้วเราก็ควรเข้าใจคําว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไรนะครับนั่นก็คือกระบวนการศึกษา ประวัติศาสตร์ครับโดยใช้หลักการและเหตุผลซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรานาวิธีการที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานในการสืบค้นวิเคราะห์ตีความนะครับสรุปผลแล้วก็นําเสนอเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับโดยการสะท้อนข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอดีตที่ได้รับการตรวจสอบกันกรองวิเคราะห์แล้วนะครับอย่างถูกต้องมากที่สุดโดยสิ่งสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยปราศจากอคติครับโดยในที่นี้นะครับเราสอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับได้แก่1ครับการกำหนดประเด็นที่ศึกษานะครับ2คือการรวบรวมหลักฐาน3คือการคัดเลือกหลักฐานนะครับขั้นที่4นะครับการวิเคราะห์ตีความประเมินหลักฐานนะครับต่อไปขั้นที่5นะครับคือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐานนะครับและแน่นอนครับสุดท้ายครับขั้นที่6นะครับคือการนำเสนอข้อเท็จจริงครับ ทีนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายในแต่ละประเด็นนะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เรามีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความรู้นะครับที่ได้าจากการเรียนรู้ทางวิธีการทางบริษัทไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วไปที่ขั้นที่1เลยครับขั้นที่1นนะครับการกําหนดประเด็นที่ศึกษาครับการกำหนดประเด็นที่ศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็เกิดจากการตั้งคำถามเกิดจากการสงสัย ในข้อมูลต่างๆนะครับโดยเมื่อเราเกิดความสงสัยกระหายที่จะใคร่รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เกิดได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราเกิดประเด็นคําถามมันก็นําไปสู่กระบวนการตั้งคําถามและการไขข้อข้องใจในคําถามที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็นําไปสู่การกําหนดประเด็นในการศึกษาข้อมูลนั่นเองตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพวกเราทุกคนนะครับอยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เลยะ่ะแต่งงานกันตอนไหนแต่งงานกันได้อย่างไรพบรักกันได้อย่างไรจนมามีเราจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เกิดความสงสัยเกิดการตั้งคาถามแล้วก็ต้องการที่จะรู้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะกําหนดประเด็นที่ศึกษาเป็นประวัติศาสตร์การแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่อ่ะนี่คือการกําหนดประเด็นในการศึกษาแล้วนะครับ ทีนี้พอเราได้ประเด็นที่จะศึกษาแล้วเช่นประเด็นที่เราว่าก็คือการแต่งงานกันของพ่อและแม่ใช่ไหมครับเราก็จะนําไปสู่กระบวนการศึกษาต่อไปในขั้นที่2นะครับนั่นก็คือการรวบรวมหลักฐานครับการรวบรวมหลักฐานคืออะไรการรวบรวมหลักฐานเป็นการที่สืบค้นนะครับที่ให้พวกเราทุกคนเนี่ยสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าถึงหลักฐานต่างๆรวมทั้งข้อเท็จจริงในอดีตนะครับซึ่งเราก็จะนํา ข้อมูลเหล่านี้หรือหลักฐานเหล่านี้มารวบรวมนะครับเพื่อยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ทีนี้มาลองช่วยคุณครูคิดหน่อยครับว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งประเด็นในขั้นที่1ว่าเราจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ครับการรวบรวมหลักฐานเราจะสามารถรวบรวมหลักฐานอะไรได้บ้างครับนักเรียนาบางคนตอบว่าการสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์ใครดีครับ ก็ไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับประเด็นแรกอะมีความน่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือมากถูกไหมครับเพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์อสัมภาษณ์ใครได้อีกครับสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับเช่นค,คุณปู่ใช่ไหมครับคุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าหรือใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่ไปรวบรวมหลักฐานจากบุคคลนะครับเราไปรวบรวมหลักฐานจากวัตถุ เราจะไปดูอะไรได้บ้างครับที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลไปถึงงานแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ของเราครับอ่าเป็นคําตอบที่ดีมากมีหลายคนตอบว่าก็ไปดูที่ชุดแต่งงานใช่ไหมครับอ่ามีชุดแต่งงานเกิดขึ้นแสดงว่าต้องมีการแต่งงานเกิดขึ้นอาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้ถูกไหมครับเรายังไม่สรุปเนาะอาจจะมีการแต่งงานสองคือการแต่งงานถูกต้องครับ ไปดูที่การแต่งงานใช่ไหมครับการแต่งงานเนี่ยถือเป็นหลักฐานทางบริษัทชั้นดีเลยนะครับเพราะอะไรเพราะในการแต่งงานเนี่ยจะระบุรายละเอียดเช่นชื่อคู่สมรสใช่ไหมครับวันเวลาที่สมรสแน่นอนครับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสมรสทั้งหมดถูกไหมครับไปดูรูปถ่ายเก่งมากครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะทําการรวบรวมเข้ามาสู่กระบ,บวนการขั้นที่2นั่นเองแล้วเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วเราก็จะนําไปสู่ขั้นที่3นั่นเองครับขั้นที่3ก็คือการคัดเลือกหลักฐานครับ เมื่อเรารวบรวมหลักฐานที่ได้แล้วนะครับผู้ที่ศึกษาต้องคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะสามารถนําไปเป็นหลักฐานอ้างอิงดังนั้นเมื่อรวบรวมแล้วเราก็ต้องคัดเลือกแล้วก็จัดลําดับจัดเรียงข้อมูลนะครับหรือจัดเรียงหลักฐานทางประติศาสตร์ครับเรายังอยู่ที่หัวข้อเดิมนะครับ ขั้นที่นบอกว่าเรากําลังศึกษาประวัติศาสตร์การแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่เรารวบรวมหล,ลักฐานแล้วได้ภาพถ่ายใช่ไหมครับได้การเชิญงานแต่งใช่ไหมครับได้การสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็ต้องทําการจัดเรียงข้อมูลต่างๆให้อยู่ในหมวดหมู่ที่มันมีความคล้ายคลึงกันเพื่อที่เราสามารถดึงข้อมูลหรือนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ตีความในขั้นต่อๆไปได้นั่นเองครับต่อไปนะครับ ก็เข้าสู่กระบ,บวนการขั้นที่4ี่ครับขั้นที่คือการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินหลักฐานครับแน่นอนครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจัดลําดับข้อมูลเสร็จแล้วเราก็นํามาสู่การวิเคราะห์ตีความซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับของวิธีการทางประวัติศาสตร์พอผู้ที่ศึกษานี่จะต้องทําการไต่สวนหลักฐานวิเคราะห์ จำแนกนะครับแล้วก็พิจารณาว่าหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไรได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือไม่โดยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือด้วยนะครับนี่คือสิ่งสําคัญมากๆในการวิเคราะห์แล้วก็ตีความซึ่งการวิเคราะห์ตีความในขั้นที่4 nya, นี้นะครับก็จะวิเคราะห์ตีความทั้งหมด2รูปแบบคือการประเมิแนมแบบภายนอกซึ่งการประเมินภายนอกเนี่ยก็เป็นการประเมินที่ผู้บันทึกหลักฐานแล้วก็ตัวหลักฐานส่วนการประเมินภายในเนี่ยก็เป็นการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหลักฐานร่วมสมัยอื่นๆที่นํามาประกอบการตัดสินใจแล้วก็การคัดเลือกนั่นเองนะครับเมื่อเราเชื่อมโยงกับขั้นที่4ใช่ไหมครับเมื่อเรารวบรวมหลักฐานได้แล้วจัดข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งงานได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการวิเคราะห์ว่าหลักฐานที่ได้มามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เกิดความคาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเปล่า ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมีอาคติหรือจำเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆได้ผิดเพี้ยหรือไม่โดยการเทียบเคียงจากหลักฐานอื่นๆนั่นก็คือการประเมินภายนอกและการประเมินภายในในการวิเคราะห์ตีความหลักฐานต่างๆนั่นเองครับ เมื่อเรารวบรวมเรียบร้อยวิเคราะห์พิจารณาตีความและประเมินค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปสู่กระบวนการต่อไปครับคือการหาความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อมโยงของหลักฐานนั่นเองเข้าสู่กระบวนการที่5ครับขั้นตอนนี้คือการที่เมื่อผู้ศึกษานะครับทำการศึกษาแล้วก็ประเมินหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องทําการศึกษาต่อว่าหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหรือไม่นะครับหรือสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรและสามารถนําไปใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลได้ในรูปแบบใดน,นะครับดังนั้นนะครับกลับมาที่เนื้อหาหรือตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างไปนะครับเมื่อเรารวบรวมหลักฐานได้แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการแต่งงานคุณพ่อคุณแม่เราได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเชื่อมโยงความสําคัญของหลักฐานที่เกิดขึ้นครับว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใดแล้วนําข้อมูลต่างๆมาจัดเรียงจัดองค์ประกอบนํามาวิเคราะห์ตีความอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุดครับและท้ายที่สุดนะครับเราก็จะนําไปสู่กระบวนการขั้นที่6ครับนักเรียนนั่นก็คือการนําเสนอข้อเท็จจริงครับการนําเสนอข้อเท็จจริงนะครับเป็นการที่ผู้ที่ศึกษานะครับทำการกันกรองนะครับคัดเลือกหลักฐานที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบข้อเท็จจริงที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษานะครับแล้วก็มองเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับดังนั้นเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเนี่ยจะต้องนําหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับมาสรุปเหตุผลแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับพอเรามาคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ครูยกตัวอย่างกันไปนะครับ การแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อเรารวบรวมหลักฐานได้แล้ววิเคราะห์ตีความได้แล้วสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆหรือหลักฐานต่างๆอย่างเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยเราก็มาจัดทำข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลมากที่สุดจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของหลักฐานทั้งหมดจากนั้นนะครับเราก็นําเสนอข้อเท็จจริงต่างๆตามที่เราเข้าใจซึ่งการนําเสนอข้อเท็จจริงทางบริษัทนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ศึกษาเนี่ยจะนําเสนอในรูปแบบใดน,นะครับเราอาจจะนาเป็นรูปแบบของบทความนะครับเป็นรูปแบบของการนําเสนอผ่านสื่อหรือผังการาฟิกหรือการนําเสนอในรูปแบบความเรียงนะครับหรือมุขปาฐะก,ก็ได้แล้วแต่ความถนัดหรือความเหมาะสมของข้อมูลหรือการสืบค้นข้อมูลหรือวิธีการทางบริษัทที่เราสืบค้นมาทั้งหมดนั่นเองครับ นี่ก็คือกระบวนการนะครับในวิธีการทางภูริศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลในแต่ละขั้นนะครับตั้งแต่ก,กําหนดหัวข้อนะครับมาจนถึงการนําเสนอข้อเท็จจริงนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับในการศึกษาวิธีการทางวัริศาสตร์ที่คุณครูเนี่ยได้อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทีนี้ต่อมานะครับคุณครูก็มีคําถามชวนคิดคบนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันตอบครับจากการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการทางวัริศาสตร์ครับ คำถามนะครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ครับก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมอย่างไรครับนักเรียนคุณครูให้เวลาคิด2นาทีนะครับทุกคนร่วมกันคิดนะครับจากที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงตอนนี้นักเรียนคิดว่าการศึกษาทางประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้างอย่างไรบ้างครับเริ่มจับเวลานะครับ หมดเวลาครับแน่นอนครับมีคนตอบคําถามมาอย่างเยอะแยะมากมายและคําถามที่เขาตอบมาเนี่ยส่วนใหญ่ตอบกันถูกต้องนะครับดีมากนะครับเป็นคําตอบที่ดีมากๆเรามาดูกันดีกว่าว่าการศึกษาทางบริัทก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองอย่างไรนะครับแน่นอนครับเมื่อเราศึกษาบริษัทนะครับแล้วเราใช้วิธีการทางบริษัทในการศึกษาเนี่ยก็จะทําให้เราสืบค้นข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นกระบวนการและสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่นะครับ ส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอย่างเป็นกระบวนการเป็นระบบและถูกต้องเหมาะสมครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ต่อสังคมบ้างครับเมื่อเราใช้การศึกษาทางบริษัทเนี่ยจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรแน่นอนครับก็นำไปเกิดเป็นข้อคิดนะครับเพื่อการพัฒนาปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับนักเรียนว่าอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันใช่ไหมครับเมื่อเราศึกษาอดีตแล้ว เราก็จะสามารถทำนายอนาคตได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะพัฒนาปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญและก็ความสัมพันธ์ของวิธีการและการศึกษาทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนคำถามต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่านะครับการศึกษาและไม่ศึกษาประวัติศาสตร์โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก่อให้เกิดผลอย่างไรครับฟังคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษา และไม่ศึกษาทางประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างครับทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งกรณีที่ศึกษาและกรณีที่ไม่ศึกษาจะส่งผลอย่างไรครับให้เวลาคิด2นาทีเหมือนเดิมครับเริ่มครับหมดเวลาครับนักเรียน แน่นอนครับหลายๆคนคงได้คาตอบที่เยอะแยะมากมายแล้วใช่ไหมครับเรามาดูคําตอบดีกว่าครับว่ามันจะสอดคล้องแล้วก็ตรงตามที่นักเรียนตอบกันมาหรือเปล่านะครับการศึกษาทางบริษัทโดยใช้วิธีการทางบริษัทนะครับถ้าเราศึกษาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถลําดับเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นกระบวนการได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความชัดเจนของข้อมูลนะครับนำไปสู่การสืบค้นข้อเท็จจริงได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบครับ แต่ถ้าเราไม่ศึกษานะครับผลนี่เกิดขึ้นก็คือทําให้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนนะครับไม่ชัดเจนเพราะเราเนี่ยไม่ได้มีการรวบรวมคัดเลือกตีความแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับข้อมูลที่ได้มาก็จะสะเปสสปะครับไม่สามารถเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบได้เมื่อเราเรียบเรียงข้อมูลไม่เป็นระบบเราก็ไม่สามารถสรุปแล้วก็นําเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองครับทีนี้คับนักเรียน เราพูดถึงกระบวนการหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรและมีกระบวนการเกิดอย่างไรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการในการศึกษาและก็เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับ ไม่ใช่เพียงจําเป็นว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องราวที่สําคัญสําคัญของโลกหรือเหตุการณ์สําคัญที่เป็นทั้งไทยและก็สากลแต่เราเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลทางบริษัทที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับตัวนักเรียนเองได้นะครับอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าด้วยเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับครอบครัวการแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ก็ล้วนเป็นเรื่องราวทางปริษัทิศาสตร์ที่เราสามารถศึกษาและใช้วิธีการทางปริษัทิศาสตร์ได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการศึกษาทางประวัตินะครับไม่เพียงแต่ช่วยการอธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้มันมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับนะครับแต่ยังช่วยฝึกฝนให้เราเนี่ยมีกระบวนการคิดแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ดีครับมีเหตุผลในการใช้ข้อมูลหรือการสืบค้นข้อมูลและมีความเป็นกลางในการพิจารณาข้อมูลต่างๆโดยปราศจากอคติด้วยครับ เป็นไงบ้างครับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้หรือวิธีการนี้ไปไประยุกต์ใช้ในการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ในเรื่องอื่นๆได้นับเป็นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญนะครับที่เราทุกคนนะครับควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดตัวเองให้เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ดีนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับครั้งหน้าเนี่ยครูจะมีวิดีโอสนุกๆหรือมีคลิปสนุกๆ รวมทั้งเนื้อหาบทเรียนที่น่าสนใจมากมายขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ